ท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆนะครับสโลยก2เราก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับโทมัสโรฮาร์ดแม่เอียงเหมือนกันนะครับเอียงแต่ยังไม่โดนชังๆแล้วก็นักมวยชาวเม็กซิกันที่มาชกในบ้านเราแล้วเนี่ยนะครับส่วนมาก10คนนี่จะแพ้ซะ8เพราะว่าที่มาชกในบ้านเราก็ริคาร์โดโลเปซคนหนึ่งแล้วก็คิมเบอร์เตอร์โรมันนะครับที่ชนะ2คนนอกนั้นก็เรียบร้อยมาดูนะครับครับมาดูเกมในยกที่3บ้างครับขอบคุณห้างขยะตราซื้อให้ตัวครับโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันท์คุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทสงขลาตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่และผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซิลตาแปลงสีฟันคู่คุณวสันต์เวชพงษาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเวชพงษ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตน้ำผึ้งเวชพงษ์บริษัทพีเคสมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้แทนจำหน่ายกาวช้างเคนจิบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดครับจากปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนการนิยมเมนผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายครับตอนนี้โลหะเดินเข้าหานะครับโอ้โดนฮุกขวาสุยันเข้าไปครับตอนนี้สุยันปั้งรับให้โลฮาร์ดเดินนะครับแหมโลฮาร์ดเดินเข้ามาเจอหุกขวาเข้าไปโอ้โหนี่ครับโอ้โหแต่จิ้มหมัดยาวๆมาก่อนเลยครับโลฮาร์ดสุยันต้องคอยดักจังหวะ2โอ้โหในชกจังหวะฝีมือนะครับโอ้โหโลฮาร์ดแหมเข้าไม่ถึงตัวครับสุยันเร็วนะครับเร็วใช้ได้เลยวันนี้กำลังใจของเรามาเยอะเลยนะครับ11ตัวก็มานะครับในห้างเชิดชัยอุบลยานันจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับเหมือนกับอามูจินเยลเนี่ยกดไหลย้อนด้วยนะครับมิลลิเมตรช่วงนี้เป็นเกมชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิปด้วยครับฮุกซ้ายของสุริยันทำได้ดีครับโรฮัสขยับเบียดเข้ามาเจอฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆออกมือครับแลกกันคนละหมัดต่างฝ่ายต่างโดนเหมือนกันครับจังหวะนี้โรฮัสก็ออกฮุกซ้ายได้แม่วันนี้ต้องยอมรับว่ามาถึงตรงนี้นะครับพวกเราก็ต่อยใช้ได้เลยนะครับจังหวะคุมจังหวะของโทมัสโรฮัสได้เลยทีเดียวอย่าผลีผลามนะครับเพราะว่าแชมป์โลกชาวเม็กซิกันนี่กระดูกชั่วโมงบินต้องยอมรับว่าเยอะกว่าของเราเห็นครับผ่านมาทั่วโลกเลยครับต่อยมาหลายที่มากสำหรับด้านโทมัสโรฮาร์ดญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นหลายๆที่ครับที่เขาบุกไปมาครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกก็ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครั้งที่2นี่ไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้สำเร็จในบ้านนะครับนี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่3ของโทมัสโรฮาร์ดครับแม่ในโรฮาร์ดฟ้องนะครับฟ้องศีรษะฟ้องบอกว่าแตกครับมีแผลแตกครับกรรมการต้องขอเวลานอกครับแม่หน้าเสียวไส้ครับตรงนี้แม่มีรอยบวมครับแตกหรือเปล่าแจ้งว่าเป็นบาดแผลจากศีรษะชนกันนะครับตรงนี้หน้าเสียวไส้ครับเพราะว่าเป็นการแตกในยกที่3นะครับเป็นหมัดนะครับโอ้โหแจ้งว่าเป็นแผลแตกจากหมัดนะครับแม่ตอนแรกกรรมการบนเวทีนี่แจ้งมาว่าเป็นศีรษะชนกันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นการแก้ว่าเป็นการแตกจากหมัดนะครับก็เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยแผลแตกก็ต้องดูนะครับว่าออกมาเกมออกมาจะเป็นอย่างไรตัดลำตัวครับสุริยันได้ใจแล้วครับตรงนี้เดินเบียดเข้าไปถ้าเป็นแผลจากศีรษะชนกันเนี่ยในกรณีแตก4ยกนี่อาจจะไม่มีผลการชกนะครับแต่ถ้าเป็นหมัดนี่น่าจะมีนะครับมีครับต้องมีครับเพราะว่าแตกจากหมัดครับโอ้แล้วตอนนี้เกมเดือดนะครับโรฮาร์ดก็แลกด้วยสุริยันก็แลกด้วยหมดยกที่3ครับ